มาเรื่องของตลาดเบอร์มงคลกันบ้างชอบมากเกริ่นไปตั้งแต่ช่วงแรกเอาจริงๆหลายคนเองเนี่ยบางส่วนก็มีความเชื่อในเรื่องนี้เหมือนกันนะคะเรื่องของการใช้เบอร์มงคลว่าโอเคมันจะมีส่วนในการหนุนดวงเสริมดวงแล้วราคามันมีหลากหลายกันไปตั้งแต่หลักพันก็มีหลักหมื่นก็มีแต่คำถามสำคัญคือเราไปเอาเบอร์จากไหนที่จะเหมาะกับดวงของเราจริงๆดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมในยุคแบบนี้ตลาดเบอร์มงคลมาแรงมากแล้วมีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่องล่าสุดค่ะ TrueMove H บอกว่าต้องโดดลงมาเล่นตลาดนี้แล้วนะคะแต่ว่าเขามีกลยุทธ์อย่างไรบอกเลยจับมือกับนี่ค่ะค่ะมอลักราชสีมาดูกันนะคะสำหรับ TrueMove H ค่ะรุกตลาดเบอร์มงคลนะคะร่วมกับอาจารย์ลักษ์ค่ะก็ถือว่าเป็นโหราศาสตร์อันดับหนึ่งของเมืองไทยสร้างปรากฏการณ์ครั้งแรกของวงการตลาดเบอร์มงคลในไทยค่ะเปิดตัว TrueMove H เบอร์พันธงค่ะพัฒนาโปรแกรมขึ้นเป็นพิเศษคือใช้ระบบประมวลข้อมูลวันเดือนปีเกิดลงลึกไปถึงเวลาเลยคุณมุกคุณผู้ชมสถานที่เกิดด้วยเนี่ยของแต่ละคนแล้วก็จะมาผูกดวงวางลัคนาหาเบอร์ที่มันเหมาะสมกับพื้นดวงคนคนนั้นโดยเฉพาะคือเรื่องนี้เขาการันตีบอกว่าไม่มีใครที่เคยทำมาก่อนแบบนี้ก็จริงนะคุณผู้ชมอันนี้คือน่าจะเป็นปรากฏการณ์เลยก็ว่าได้นะคะอีกด้านนึงค่ะผู้อำนวยการธุรกิจโมบายโพสต์เพย์ของบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนคุณณัฐฐาพสุพัฒน์นะคะก็บอกว่าในตลาดเบอร์มงคลที่ผ่านมาเนี่ยโตต่อเนื่องแล้วยังเห็นโอกาสเขาว่าตลาดนี้เนี่ยยังมีอีกจุดนึงที่ยังไม่มีแล้วมีความต่างมากก็คือการดูเบอร์มงคลที่เป็นรายเฉพาะบุคคลเห็นโอกาสแบบนี้ก็เลยมารุกทำการตลาดเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยค่ะในที่มาของแคมเปญเบอร์ฟันธงเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยอย่างในตลาดเราเนี่ยบ้านเราเนี่ยคือความเชื่อเรื่องเบอร์เรื่องอะไรเนี่ยมีอยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะแล้วตลาดเบอร์มงคลในบ้านเราเนี่ยก็เติบโตมาต่อเนื่องนะคะตอนนี้ทุกค่ายเองเนี่ยก็มีเบอร์มงคลกันหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เล็งเห็นโอกาสว่าตลาดเนี่ยยังมีอีกจุดหนึ่งที่ยังไม่มีและมีความแตกต่างมากก็คือการดูเบอร์มงคลที่เป็นรายเฉพาะบุคคลจริงๆนะคะก็อันนี้ก็เป็นจุดที่เราคิดว่าตัวเนี้ยเราน่าจะเข้ามาทำการตลาดในเรื่องของเบอร์มงคลที่ตรงตามดวงเฉพาะบุคคลก่อนค่ะเห็นไหมคะเมื่อสักครู่เนี่ยเราบอกแล้วการทำการตลาดในยุคนี้เนี่ยต้องแตกต่างอันนี้ก็บอกว่าการที่มีเบอร์แบบเฉพาะตัวเนี่ยในตลาดนี้ยังไม่มีนะด้านอาจารย์ลักค่ะก็พูดถึงเบอร์ฟันธงนะคะจะใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยหมวดเลข095096ทำไมต้องเป็นเลขนี้บอกว่าเป็นเลขนำโชคค่ะเพราะว่าเบอร์โทร3ตัวแรกมีความสำคัญเขาบอกว่าเลข0ในแผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์นะเลข9เป็นเลขตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในแผ่นดินเลข5ก็เป็นตัวเลขที่อำนวยโชคส่วนเลข6คือตัวเลขขุนคลังมหาสมบัติค่ะคือฟังแบบนี้แล้วเนี่ยหลายคนก็เชื่อว่าสนใจนะค่ะสำหรับคนที่สนใจ TrueMove H เบอร์ฟันธงนะคะสามารถที่จะเลือกเบอร์สมัครได้ง่ายๆพร้อมกับรับคำแนะนำเปิดดวงชะตาได้ด้วยที่ True Shop ทุกสาขาทั่วประเทศและที่ True Store ค่ะworldwideweb.truemoveh.com/เบอร์ฟันธงนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคม2564ยาวๆไปจนถึงสิ้นปีเลยค่ะคือดังนั้นใครที่สนใจแต่แล้วเบอร์จะแพงไหมอย่างไรไปพูดคุยกันได้ก่อนก็คือลองดูว่าชื่นชอบไหมเหมาะสมไหมแล้วก็ถ้าสมมุติพอใจฟันธงไปเลยค่ะเบอร์ฟันธงใช่ๆแต่อันนี้เนี่ยเราชอบเหมือนกันนะคะคือมีการเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับในยุคนี้ด้วยเหมือนกันนะคะคือเราบอกว่าโอเคหลายเจ้ามีเบอร์ที่เป็นเบอร์มงคลก็จริงแต่ว่าไม่ได้มีใครที่ทำเป็นเฉพาะรายบุคคลแบบนี้แล้วพอทำแบบนี้เนี่ยมันทำให้เรารู้เลยว่าเอ้ยเขาเข้าใจความต้องการเข้าใจอินไซต์ของผู้บริโภคจริงๆนะว่าคนต้องการมองหาลักษณะเบอร์แบบไหนขอบคุณที่ติดตามทีนเอ็นช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งกันนะคะเพราะว่าเรายังมีวิดีโอหนึ่งที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากจะพลาดการรับชมแบบสดๆนะคะติดตามกันได้ที่ Facebook ทีนเอ็นไลฟ์หรือว่าติดตามในช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ